จากแท้จริงกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากไวท์ชาแนลเช็คริดออาหมัดซามาดีอาจารย์ซิดิกมัวหมัดไซอาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์อาจารย์นาอิงวงเสงี่ยมดำเนินรายการโดยคุณฮุเซนมอมินวันจันทร์ที่23พฤษภาคมนี้2ทุ่มเป็นต้นไปอินชาอัลเลาะห์ไวชแนลเขามีไลน์แล้วนะรู้ยังจะแชทสนั่นแบ่งปันข่าวสารแบบเรียลไทม์รับรู้ความเคลื่อนไหวก่อนใครที่ ID @ไวชแนล หรือสแกน QR Code ที่นี่เลยอะอย่ารอช้ากิจกรรมสนุกๆแบบครอบครัวสีขาวรอคุณอยู่อีกเพียบแอดไลน์ไวชแนลแล้วก็อย่าลืมไลน์กันตลอดไปรักกันตลอดไปالدين هو الإسلام عند الله من يلزمه ليس يضار عند الله إن الدين هو الإسلام عند الله من يلزمه ليس يضار عند الله أسعد في دار الإكرام أسعد في دار الإكرام عند الله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสันติจากเอกองค์ Allah سبحانه وتعالى จงประสบแด่ท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดวันนี้รายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดกลับมาพบกับท่านผู้ชมนะครับประจำวันที่14ชะบานนะครับฮิจเราะห์ศักราช1437นะครับอินชาอัลเลาะห์วันพรุ่งนี้หรือเย็นวันนี้นะครับจะเข้าสู่วันที่15ซึ่งเรานะครับอยากจะเคลียร์ตัวเราเองกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องเกี่ยวกับการที่เรานั้นไม่ตั้งภาคีในเรื่องของอามานอิบาดัตต่างๆที่เรานั้นได้แสดงการอิบาดัตนะครับเคารพภักดีกับอัลลอฮ์ด้วยหัวใจแห่งการภักดีปราศจากการตั้งภาคีใดๆทั้งสิ้นและอินชาอัลลอฮ์เราก็จะเคลียร์ตัวเองกับพี่น้องนะครับหรือญาติพี่น้องหรือพี่น้องที่อยู่ในสังคมของเรานะครับในเรื่องของการให้อภัยการไม่ไปติดใจหรือนะครับให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ท่านนบีนั้นได้บอกกล่าวว่าในวันที่15นั้นอัลลอฮ์นั้นจะทรงเมตตาเราเป็นพิเศษเราคงไม่ปฏิเสธกับความเมตตาอันนี้ในวันพรุ่งนี้เพื่อให้เรานั้นได้เคลียร์ตัวเองและก็เชิญชวนตัวเราเองและคนรอบข้างให้เรานะครับทำสองอย่างแล้วความเมตตาของอัลลอฮ์จะประสบแด่เราอย่างมากมายในวัน นี้นะครับน่าจะเป็นช่วงหลังมักริบแล้วก็เข้าสู่วันที่15นะครับชะบานนั่นเองแล้วก็รายการวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2559มีเรื่องราวดีๆนะครับที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นั่นก็คือผลของการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีซึ่งสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับเราได้ทบทวนในวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เรื่องที่พี่น้องหรือท่านผู้ชมทุกท่านหรือผู้สนใจอิสลามหรือแม้กระทั่งในเรื่องของมุสลิมใหม่เองจะได้เข้าใจว่าเราเนี่ยไม่ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีนั้นเรามีผลกับตัวเราเองสังคมและก็ประชาชาติสังคมโลกนี้อย่างไรวันนี้เราจะมาเข้าใจและก็ทบทวนความรู้ไปด้วยกันเกี่ยวกับผลของการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีว่าผลนั้นเกิดขึ้นนะครับอย่างไรบ้างและอินชาอัลเลาะห์ก่อนจบนะครับช่วงที่1ประมาณ15นาทีเราจะให้ท่านผู้ชมนั้นอิ่มเอิบไปกับบรรยากาศการเข้ารับอิสลามและก็การแสดงความรู้สึกนะครับต่อการเข้ารับอิสลามและหลังเข้ารับอิสลามของแพทย์หญิงท่านหนึ่งซึ่งน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับและอินชาอัลเลาะห์ช่วงเบรกที่2เราจะเปิดสายให้กับพี่น้องขยายพื้นที่ตรงนี้เพื่อให้พี่น้องนั้นได้เติมเต็มอิสลามที่สมบูรณ์ในรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดตอนนี้อาจารย์ประจำรายการอยู่กับพี่น้องท่านผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากให้ท่านผู้ชมนั้นพบกับนะครับอาจารย์ไฟซอนพุ่มดอกไม้กันก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขสันติจากเอกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้อง
ผู้ร่วมติดตามรับชมรายการทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดรายการที่จะทำให้พี่น้องนั้นเข้าใจอิสลามแบบง่ายๆนะครับด้วยกับภาษาที่ง่ายๆพร้อมที่จะนำเอาไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับผมซึ่งวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลของการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องครับอาจารย์คงจะตระหนักในเรื่องของแบบอย่างแล้วก็ใช้แบบอย่างของท่านนบีนั้นในการปฏิบัติในวิธีปฏิบัติในชีวิตประจำวันกันแล้วแต่เราควรจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของผลว่าจะเกิดกับตัวเราเองสังคมคนอื่นแล้วก็ประชาชาติเราสังคมโลกเป็นยังไงบ้างครับครับผมแน่นอนว่าการปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าศาสนทูตนะครับของอิสลามเนี่ยมันมีสิ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับบรรดาผู้ที่มีความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการปฏิบัติตามคำสั่งใช้หรือว่าการเชื่อฟังต่อศาสนทูตนั้นถือว่าเป็นคำสั่งใช้ที่มาจากพระเจ้านะครับเป็นคำสั่งใช้ที่พระเจ้านั้นได้ทรงสั่งใช้ให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นประพฤติปฏิบัติตามและพระเจ้าก็ได้กำชับได้บอกถึงผลของการที่ปฏิบัติตามศาสนทูตเอาไว้นั่นก็คือการที่เรานั้นจะได้รับมาซึ่งความโปรดปรานความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้านั้นได้กำชับใช้ให้เราได้ปฏิบัติตามศาสนทูตอันเนื่องมาจากว่าศาสนทูตนั้นถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นบุคคลที่จะทำให้เรานั้นได้รู้ลึกในเรื่องราวของศาสนาหากเราไม่ยึดปฏิบัติตามแบบฉบับของศาสนทูตแล้วไซนะครับแน่นอนเหลือเกินว่าโอกาสที่เราจะออกนอกลู่นอกทางนั้นก็มีสูงฉะนั้นแล้วเนี่ยบังมูฮัมหมัดครับพระเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จึงได้บอกกับเราให้เรานั้นได้ปฏิบัติตามให้เรานั้นได้เชื่อฟังศาสนทูตโดยเฉพาะศาสนทูตที่มีนามว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลลอฮ์ก็ยังเตือนสำทับด้วยนะครับพี่น้องครับว่าบุคคลใดก็ตามนะฮะที่ฝ่าฝืนคำสั่งของศาสนทูตท่านนี้นั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเตรียมตัวเอาไว้นะว่าฟิตนะหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีงามต่างๆจะเกิดขึ้นกับเขาหรือเขาอาจจะประสบพบเจอกับการลงโทษที่รุนแรงยิ่งที่เจ็บปวดยิ่งฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานุตะลาได้สำทับเอาไว้สำหรับบุคคลที่คิดจะฝ่าฝืนต่อศาสนทูตของเขานะครับและก็ที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับบางมุมัดอัลลอฮฺซุบฮานุตะลาพระผู้เป็นเจ้าก็ยังตรัสเอาไว้อีกนะครับว่าบุคคลใดก็ตามที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ฝ่าฝืนต่อศาสนทูตแน่นอนเหลือเกินว่าเขาผู้นั้นจะได้รับนรกยะฮันนัมเป็นสถานที่พำนักของเขาอยู่ในนั้นแบบตลอดกาลและถาวรอันนี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานุตะลาได้สำทับได้ขู่สำทับเอาไว้ว่าแน่นอนว่าบุคคลใดที่ฝ่าฝืนต่อมูฮัมหมัดเนี่ยฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เนี่ยเขาเหล่านั้นจะต้องอยู่ในนรกยะฮันนัมแล้วเราล่ะครับพี่น้องครับเราต้องการไหมที่เราจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่ในนรกของพระเจ้าของเราผมเชื่อนะครับว่าพวกเราทุกคนรวมกันทั้งตัวผมเองเนี่ยเราไม่อยากที่จะตกอยู่ในภาวะแบบนั้นอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วเมื่อเราไม่ต้องการที่จะตกอยู่ในภาวะของบุคคลที่ขาดทุนเราไม่ต้องการที่จะตกอยู่ในภาวะของบุคคลที่จะอยู่ในขุมนรกของพระเจ้าของเราเราก็ต้องเชื่อฟังพระองค์ต้องเชื่อฟังศาสนทูตของพระองค์เพื่อที่จะนำพาตัวของเราให้รอดพ้นจากขุมนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นนะครับการฝ่าฝืนต่อศาสนทูตเนี่ยมันมีผลเสียอย่างแน่นอนผลเสียต่อใครบางมุมัดผลเสียต่อตัวผู้ที่ฝ่าฝืนเองและก็ผลเสียต่อสังคมนะครับเมื่อเราละเมิดไม่เชื่อฟังในตัวของศาสนทูตทุกๆเรื่องที่ศาสนทูตนำมาเราฝ่าฝืนเราทรยศเราไม่เชื่อฟังผลเสียเกิดขึ้นกับตัวผู้ปฏิบัติเองและเกิดขึ้นกับสังคมโดยรวมเช่นเดียวกันผลดีนะครับของการปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีเนี่ยมันมีผลดีเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนผลดีที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองแล้วก็จะเกิดขึ้นกับสังคมวันนี้นะจะขอแยกประเด็นนิดนึงบางมุมัดเราจะพูดถึงผลดีที่เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็เกิดขึ้นต่อสังคมก่อนนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะพูดถึงผลดีที่เกิดขึ้นกับตัวเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงมอบแนวทางที่ถูกต้องให้กับเรามอบความสุขให้กับเรามอบความโปรดปรานความเมตตาต่างๆให้กับเราเรามาดูก่อนนะครับว่าเมื่อเราปฏิบัติตามท่านนบีเนี่ยนะฮะยึดมั่นในแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตจริงประเด็นแรกที่ท่านนบีได้ทำการเรียกร้องผู้คนนั่นก็คือเรื่องของอากีดะห์เรื่องของหลักการศรัทธาเรื่องของหลักการเชื่อมั่นแน่นอนบางมุมัดถ้าเราเชื่อท่านนบีปฏิบัติตามท่านนบีนบีบอกให้ละทิ้งเรื่องของชิริกเรื่องของภาคีให้ละทิ้งเรื่องของอุตริกรรมเราก็ต้องละทิ้งเรื่องของภาคีเรื่องของอุตริกรรมถามว่าผลดีเกิดขึ้นกับเราไหมเมื่อเราทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนเราจะเป็นบุคคลที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องเราจะไม่ใช่บุคคลที่เดินบนแนวทางที่หลงผิดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราให้เราเป็นบุคคลที่มีความอดทนอดกลั้นอย่าได้โกรธง่ายอ่ะอั
ันนี้ตัวอย่างลาตักดอมีซอฮาบะท่านนึงมหาท่านนบีนะครับชายคนนึงมหาท่านนบีนบีครับสั่งเสียฉันหน่อยบอกฉันทีว่าฉันจะต้องทำตัวอย่างไรบ้างนบีบอกว่าลาตักดอบกล่าวซ้ำอย่างเงี้ย3ครั้งด้วยกันบอกกับชายคนนี้อย่าโกรธอย่าโกรธอย่าโกรธนี่แสดงว่านบีกำชับว่าพยายามนะที่จะไม่ให้โกรธนะอย่าโกรธนะอย่าโกรธบ่อยนะถ้าเราไม่มีความโกรธในตัวเราไม่มีความโกรธคือจะให้มันหาย 100% เนี่ยมันคงไม่ได้เราจะระงับความโกรธยังไงดีกว่าระงับตัวของเราไม่ให้เราโกรธยังไงดีกว่าเนี่ยนะครับเมื่อเราระงับตัวของเราได้ไม่ให้เราโกรธนะครับบางมุมัดผลดีก็จะเกิดขึ้นกับเรายกตัวอย่างครับอาจารย์ซึ่งเหตุการณ์วันนี้พี่น้องคงรับทราบกันแม้กระทั่งว่าเรามองว่าเขาคือผู้มีการศึกษาเป็นข่าวดังในสังคมนะครับที่ด็อกเตอร์คนหนึ่งนะครับในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเนี่ยได้ไปสังหารเพื่อนร่วมงานนะครับเพื่อนด็อกเตอร์อีก2คนนะครับในขณะที่กำลังพูดคุยเรื่องของวิทยานิพนธ์ด้วยใช่ไหมฮะเขาเรียกว่านะครับถ้าเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่ามุนาก่อช้ามุนาก่อช้าถ้าเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับสอบภาควิทยานิพนธ์ครับผมประมาณนั้นนั่นแหละครับก็เป็นการกระทำที่อุกอาจเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นสิ่งที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งคือคนนี้เป็นคนที่มีสถานะทางสังคมค่อนข้างสูงเป็นถึงระดับด็อกเตอร์เป็นถึงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในแวดวงของการศึกษาสองความอุกอาจเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถานที่ที่เหตุการณ์เหล่านี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับมันก็แสดงให้เห็นถึงเนี่ยผลเสียที่มีต่อสังคมหากเราไร้ซึ่งการระงับยับยั้งอารมณ์ของเรานะครับโอกาสที่จะเกิดแบบนี้เกิดขึ้นมันก็มีสูงแต่เหตุการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากการที่คนในปัจจุบันเนี่ยบางมุมัดไร้ซึ่งคุณธรรมเมื่อเช้าเนี่ยตอนที่ผมขับรถมาก่อนที่จะมาถึงไว้นะฮะผมก็ฟังข่าวในรถก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยนะครับคนที่พูดคุยอยู่เนี่ยก็พูดถึงเรื่องคุณธรรมของคนในประเทศเรื่องพูดถึงเรื่องคุณธรรมของคนในสังคมที่ว่าวันนี้เนี่ยคุณธรรมมันเริ่มเหือดแห้งหายไปจากสังคมของเราคุณธรรมจริยธรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มจะหายไปละอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์นึงที่สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยคุณธรรมเนี่ยกำลังมาลายหายไปฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีความยับยั้งชั่งใจในเรื่องของความโกรธเนี่ยผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นต่อตัวเราก็มีผลเสียที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมก็มีผลเสียเกิดขึ้นต่อตัวด็อกเตอร์คนที่ยิงคนเนี่ยเขาก็จบชีวิตตัวเองเพราะเขาคงก็คิดแต่ตรองเลยว่าถ้าอยู่ไปถ้าไม่ฆ่าตัวตายเขาก็คงแบบเกิดผลเสียมากมายกว่านี้ใช่ฮะก็ติดคุกโดนประหารชีวิตอะไรต่างๆนานาแต่มันมีประเด็นตามมาอีกก็คือประเด็นของเรื่องนักข่าวที่ถ่ายทอดสดมันมีประเด็นของนักข่าวที่ถ่ายทอดสดหรือว่าคนที่ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กถ่ายทอดสดขณะที่ด็อกเตอร์คนเนี้ยถือปืนจ่อหัวตัวเองกำลังจะฆ่าตัวตายเนี่ยนะฮะถ่ายทอดสดตั้งแต่กี่ชั่วโมง5ชั่วโมงใช่ๆอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันในโลกออนไลน์นะฮะในสังคมที่ว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าแน่นอนมันไม่เหมาะสมอะครับเอาภาพของคนคนนี้มาเผยแพร่หน้าตาหรือแม้กระทั่งความรุนแรงที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะการถือพฤติกรรมต่างๆที่ผลกับสังคมที่เขาอยู่อันนี้ก็เป็นประเด็นมากสำหรับสื่อนะครับที่ว่าจะต้องคิดเรื่องนี้ให้ดีๆนี่คือเกิดผลอย่างมากเลยอาจารย์พูดแบบนี้พ่วงเลยครับอาจารย์ตัวเขาเองสังคมคนอื่นก่อนแล้วก็รวมไปถึงสังคมหรือโลกของสื่อยิ่งสื่อเดี๋ยวไปเร็วมากวงกว้างครับบางมุมเนี่ยอันนี้คือผลเสียที่มีในวงกว้างเพียงเพราะอะไรเพียงเพราะไม่ระงับยับยั้งในเรื่องของความโกรธแต่ถ้าเราเอาแบบอย่างของท่านนบีมาใช้เราก็ลาตักดอบคือทุกคนมีความโกรธแต่ถ้ามีอยู่ในใจว่าท่านนบีได้สั่งไว้ถึง3ครั้งกับชายผู้หนึ่งที่ได้ถามในเรื่องของการสั่งเสียกับบุคคลท่านนั้นแสดงว่าบุคคลท่านนั้นนี่อย่างนี้สำคัญแล้วก็สอนกับเราทุกคนว่าอย่างนี้การไม่โกรธการระงับความโกรธเนี่ยมีความจำเป็นต่อเราทุกช่วงเวลาของการใช้ชีวิตนั่นเองครับใช่ครับผมอันนี้แค่เพียงประเด็นย่อยๆนะครับบางหมวดที่เป็นแบบฉบับที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประเด็นต่อมานบีก็ห้ามฆ่าคนเหมือนกันนบีไม่ได้บอกเราฆ่าเลยนะฆ่าเลยนะคะไม่ใช่นบีก็พี่น้องก็เข้าใจว่าอิสลามเผยแพร่ด้วยคมดาบหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่เป็นการคือที่พี่น้องเห็นอาจจะเป็นเพียงแค่การปกป้องตัวเองนี่เหมือนช่วงในบางมุฮัมมัดครับรอมฎอนที่กำลังจะมาถึงในหลายประเทศแม้กระทั่งประเทศไทยเองก็จะระมัดระวังเป็นพิเศษบางคนกลัวนะครับเวลารอมฎอนมาถึงกลัวจะมีการญิฮาดมีการต่อสู้กับทางภาคนี่นั่นกลัวไปหมดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับพี่น้องรอมฎอนเนี่ยคือเดือนที่บรรดาผู้ศรัทธาถือศีล
อยู่ในศีลอย่าว่าแต่ฆ่าคนเลยพูดโกหกก็ไม่ได้พูดลามกก็ไม่ได้อย่าว่าลามกอย่าว่าโกหกนะไร้สาระก็ไม่ได้แล้วอย่างนี้เนี่ยจะเอาเวลาที่ไหนที่ผู้ศรัทธาจะคิดไปสังหารคนอื่นแต่แน่นอนว่าในห้วงเวลาของประวัติศาสตร์ในอดีตเนี่ยเป็นบททดสอบของพระเจ้านะครับที่พระเจ้าต้องการจะทดสอบศรัทธาของคนในอดีตแต่ถึงกระนั้นนะครับแม้ว่าในอดีตเนี่ยจะมีสงครามเกิดขึ้นจริงในยุคสมัยของท่านนบีในยุคสมัยของบรรดาซอฮาบะมีไหมมีแต่สงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการรุกรานของผู้ศรัทธานะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสนทูตเนี่ยได้สอนเอาไว้ทั้งหมดห้ามยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของไสยศาสตร์อันนี้นบีก็ห้ามไว้เพราะถือว่าเป็นหนึ่งในบาปใหญ่เหมือนกันห้ามยุ่งเกี่ยวกับไสยศาสตร์นะห้ามยุ่งเกี่ยวกับชิริกนะห้ามยุ่งเกี่ยวกับอุตริกรรมนะดอกเบี้ยบางมุมครับนบีห้ามเรื่องดอกเบี้ยในอัลกุรอานก็ห้ามเรื่องดอกเบี้ยนบีก็ห้ามเรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยมีผลเสียต่อบุคคลไหมมีครับเดี๋ยวมีต่างเสียงถามอิสลามจะตอบว่าทำไมมุสลิมถึงไม่เอาดอกเบี้ยใช่เอาไว้อันนั้นจะเป็นอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้านะครับก็เรื่องดอกเบี้ยนบีก็ห้ามเพราะมันมีผลเสียต่อบุคคลที่รับดอกเบี้ยและมีผลเสียต่อคนที่ให้ดอกเบี้ยถามว่าดอกเบี้ยเนี่ยวันนี้เนี่ยพิสูจน์ได้แล้วหรือยังถึงคำสอนของอิสลามถึงคำสอนของศาสนทูตถึงคำสอนของอัลลอฮ์วันนี้ดอกเบี้ยเป็นเรื่องของการกดขี่ข่มเหงการเอารัดเอาเปรียบบุคคลที่ด้อยในสังคม ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องคงจะทราบในรายละเอียดมุสลิมเดิมหากว่าทราบเนี่ยจะได้ตระหนักมากขึ้นว่าต่างศาสนิกเนี่ยเขาอาจจะแปลกใจบางท่านที่เป็นมุสลิมที่เขาเข้าใจหลักการของศาสนามากเนี่ยเขาถึงกับไม่เอาดอกเบี้ยด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับหลีกหนีตรงนี้จนบางครั้งเป็นคำถามต่างศาสนิกจะถามว่าทำไมมุสลิมถึงไม่กินดอกเบี้ยไม่เอาดอกเบี้ยนั่นเองเดี๋ยวเราจะมานะครับเอาประเด็นเหล่านี้มาพูดคุยรายละเอียดเพื่อให้พี่น้องนั้นได้เข้าใจกันมากขึ้นเพราะเป็นประเด็นที่ใหญ่มากเหมือนกันครับอาจารย์เป็นประเด็นที่กว้างมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเหตุผลนึงที่อิสลามห้ามเพราะมันเป็นการเอารัดเอาเปรียบบุคคลที่ด้อยโอกาสในสังคมละกันเช่นผมไปยืมเงินบางมุมัดแสดงว่าคนที่ไปยืมเงินเนี่ยเป็นคนที่มีความขัดสนแน่นอนยืมเงินสักร้อยนึงแต่เวลาต้องไปใช้เนี่ยต้องไปใช้สัก 2-300 เนี่ยนะครับเพิ่มจากเงินต้นเนี่ยมาทวีคูณเนี่ยถามว่าคนที่ไม่มีโอกาสอย่างผมคนที่ขัดสนอย่างผมจะเอาเงินที่ไหนมา200 300บาทขนาดแค่100บาทผมยังไม่มีผมยังต้องหยิบยืมบางมุฮัมมัดเลยอันนี้คือเป็นการกดขี่เหมือนกันนะครับบุคคลในสังคมมาดแม้นว่าคนที่มองเนี่ยนะครับว่าเอ้ยกินดอกเบี้ยเนี่ยรวยนะใช่รวยก็จริงคนที่กินเนี่ยรวยไหมรวยแต่ไปกดขี่คนแต่กดขี่ข่มเหงคนอื่นเนี่ยอิสลามเนี่ยสอนอะไรบางมุมัดอิสลามอัลลอฮ์สอนอะไรท่านนบีท่านศาสนทูตสอนอะไรสอนให้เรามีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคมไม่ให้มีความเหลื่อมล้ำกันในสังคมบแบบนี้เนี่ยถ้าเอาระบบแบบอิสลามมาพูดคุยกันมาปรับปรุงมาเปลี่ยนมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเนี่ยแน่นอนว่ามนุษย์จะมีความเสมอภาคและมีเสรีภาพแบบเท่าเทียมกันโดยปริยายเพราะอิสลามไม่ได้บอกให้เรานั้นกดขี่ข่มเหงคนนึงและให้ยกตัวเองสูงขึ้นไม่ใช่อิสลามเนี่ยสอนให้เรามีความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ว่าจะในเรื่องใดก็ตามโดยเฉพาะในเรื่องอิบาดะห์เนี่ยในเรื่องของการสักการะภักดีต่อพระเจ้าถามว่าผู้ศรัทธาที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับบรรลุศาสนภาวะนะครับถามว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยต้องละหมาดไหมก็ต้องละหมาดไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนของสังคมถือศีลอดไม่รอมฎอนมาถือนะครับคนที่เป็นผู้ศรัทธาบรรลุศาสนภาวะมีสติสัมปชัญญะถือว่าเป็นเงื่อนไขนึงที่จะต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนต่อให้คุณจะมีสถานะสูงส่งยังไงก็ตามทางสังคมคุณก็ต้องถือศีลอดบางมุฮัมมัดเป็นผู้บริหารเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนถามว่าต้องถือศีลอดไหมในเดือนรอมฎอนถือนะครับต้องละศีลอดพร้อมกับพวกผมไหมละศีลอดพร้อมกันนะครับเวลาเดียวกันละหมาดเหมือนกันไหมยืนในซอฟเดียวกันไหมเนี่ยแสดงถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกันซึ่งในบางศาสนาเนี่ยคนที่จะประกอบศาสนกิจได้เป็นเพียงเฉพาะบาทหลวงเป็นเพียงเฉพาะนักบวชนักพรตซึ่งคนอื่นไม่จำเป็นอันนี้ไม่ใช่อิสลามไม่ใช่คุณจะอยู่ระดับไหนของสังคมจะเป็นนักบวชไม่ใช่นักบวชวิชาการไม่ใช่นักวิชาการคุณก็ต้องทำประกอบศาสนกิจตามแบบที่ศาสนาได้วางไว้อันเนี้ยคือแบบฉบับของอิสลามทั้งหมด คือรายการของเราบางมุมหมัดครับเราอยากจะฉายภาพให้พี่น้องเห็นถึงอิสลามในทุกๆมิติใช่
ในทุกๆมิติของการดำเนินชีวิตว่าการดำเนินชีวิตแบบอิสลามเนี่ยเป็นอย่างไรอิสลามสอนเราไว้อย่างไรนะครับเราจะไม่คุยกันแบบมิติเดียวเนี่ยพอเวลาคุยเรื่องซุนนะห์นบีเนี่ยมันก็จะลงลึกไปถึงมิติของสังคมมิติของตัวบุคคลมิติของสิ่งที่ท่านนบีห้ามเอาไว้อะไรที่ท่านนบีห้ามอะไรที่ท่านนบีใช้มันก็จะมีสาระในการที่เรานั้นมาพูดคุยกันครับผมเรื่องต่างๆมากมายถ้าพูดถึงแบบอย่างท่านนบีเนี่ยเราคงจะพูดได้เป็นตอนเยอะแยะมากมายเลยเพราะวิถีของท่านนบีนั้นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตเราเองก็ต้องนำวิถีที่ท่านนบีนั้นได้ดำเนินชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนกิจวัตรประจำวันทั้งหมดนั้นต้องเป็นแบบอย่างของท่านนบีที่เราต้องจะเรียนรอยตามที่เราต้องเอามาเรียนแบบเอามาปฏิบัติตามและผมเชื่อเหลือเกินว่าผลที่เราอาจจะพูดไม่ครอบคลุมมากนักเนี่ยแต่เราก็พยายามทยอยเพื่อให้พี่น้องนั้นได้เข้าใจนะครับแบบอย่างของท่านนบีทุกครั้งที่พูดถึงมาเข้าใจอิสลามกันเถิดเนี่ยจะต้องพูดถึงผลดีของการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีอย่างแน่นอนแล้วก็สิ่งหนึ่ง ที่ผมขออนุญาตเพิ่มเติมก่อนที่อาจารย์ไฟซอลจะพูดคุยตรงนี้แล้วก็จะมีการเปิดคลิปอีก 2-3 นาทีข้างหน้าให้พี่น้องได้ติดตามชมอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีนั้นเป็นบุคลิกเป็นผลของการปฏิบัติตามท่านนบีนั้นท่านนบีนั้นรักนะครับแล้วก็ให้เกียรติรวมไปถึงในเรื่องของนะครับคนที่ด้อยกว่าคนที่จนท่านนบีรักถ้าหาระบบดอกเบี้ยเหมือนที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันเป็นการไม่ใช่ว่าจะรักนะโอเคเขาให้ยืมเขาให้ดอกเบี้ยไปใจดีจังเราก็ได้เงินมาใช้แต่เป็นวิถีที่ไม่ได้รักเลยท่านนบีให้ท่านนบีให้เกียรติและก็ไม่ชอบในเรื่องของการขอทานด้วยนี่คือแบบอย่างหนึ่งหรือหลายแบบอย่างในเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นการทำงานด้วยตัวเองรวมไปถึงการนอบน้อมถ่อมตนครับอาจารย์ครับผมอันนี้คือแบบฉบับทั้งหมด แบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราต้องมาใช้ด้วยถ่อมตนเนี่ยยิ่งสังคมวันนี้เนี่ยต้องครับคือสังคมวันนี้ไอ้การถ่อมตนการถ่อมเนื้อถ่อมตนเนี่ยมันก็หายไปจากสังคมแต่ละคนก็ต้องการที่จะบอกว่าฉันเนี่ยแจ๋วฉันเนี่ยเจ๋งฉันเนี่ยเต็มที่ละอันนี้ถ้าเราเอาแบบฉบับของท่านนบีมาใช้เนี่ยนบีก็จะให้เรานั้นไม่ตะกับบดไม่โอหังไม่โอ้อวดนะครับให้เราถ่อมตนให้เราอยู่ในสังคมนี้แบบเสมอภาคไม่ให้เดินกลางปีกที่อัลเลาะห์บอกนะอย่ากลางปีกเดินว่าตัวเองเนี่ยมีความอาหังกาบนหน้าผืนแผ่นดินนะครับนี้ก็เป็นสิ่งต่างๆอีกอย่างครับอาจารย์ก่อนจะจบช่วงนี้อยากให้อาจารย์พูดถึงเพราะพี่น้องอาจจะเข้าใจอย่างมากเลยว่าเอ๊ะทำไมภาพบรรยากาศของมุสลิมในปัจจุบันที่เขาเป็นอย่างเนี้ยรู้สึกโอ้โหรับไม่ค่อยได้บางสิ่งบางอย่างกับผู้ที่เป็นมุสลิมไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีความรู้ไม่มีความรู้เนี่ย อยากให้อาจารย์ชี้รายละเอียดนิดนึงว่าผลของการไม่ปฏิบัติตามซุนนะแบบอย่างท่านนบีหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรครับอาจารย์ใช่ครับผมแน่นอนมันก็เป็นส่วนหนึ่งคือหรือปฏิบัตินั่นแหละแต่เลือกปฏิบัติเอาแค่บางส่วนมาปฏิบัติกับตัวเองแล้วก็บอกว่าฉันนี่แหละปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีเพราะว่าเราจะไม่บอกว่าคนหนึ่งคนใดในสังคมไม่ปฏิบัติตามซุนนะผมเชื่อนะครับหลายคนหรือว่า 99.99% เนี่ยของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเชื่อในการปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีและก็พยายามที่จะปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีแต่บางคนอาจจะมองแค่มิติเดียวมุมเดียวในแบบฉบับของท่านนบีแล้วก็หยิบยกเอามุมนั้นเนี่ยมาปฏิบัติใช้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ที่อัลเลาะห์บอกว่าวะมาอาจากุมุรอซูลุฟะคูซูอันใดก็ตามที่ศาสนทูตนํามายึดถือปฏิบัติแสดงว่าสิ่งที่ท่านนบีนํามาเนี่ยนะครับปฏิบัติทั้งหมดเรื่องของอะกีดะห์หลักการเชื่อมั่นหลักการยึดมั่นหลักการศรัทธาหลักการปฏิบัติในการประกอบศาสนกิจหรือในการดำเนินชีวิตต้องใช้ทั้งหมดครับผมครับผมเราอยากให้พี่น้องนั้นชมคลิปการพูดถึงก่อนเข้ารับอิสลามแล้วก็หลังเข้ารับอิสลามแล้วก็หลังจากที่ชมคลิปเดี๋ยวผมอยากให้อาจารย์ไปสอนพูดคุยก่อนจะจบช่วงนี้สักนิดนึงแล้วพี่น้องจะได้รับการอิ่มเอิบหรือเต็มเอี่ยมไปกับความเข้าใจหรือบรรยากาศของอิสลามที่เขาเข้ารับอิสลามนั่นก็คือแพทย์หญิงท่านหนึ่งนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอาจจะได้รับชมตั้งแต่ต้นจนกระทั่งใกล้จบนะครับซึ่งตอนนี้น่าจะพร้อมที่จะให้พี่น้องนั้นได้รับชมคลิปนี้กันพร้อมๆกันครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับก็สำหรับมุสลิมที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมนะครับก็จะเป็นมุสลิมที่สนใจและอยากเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามนะครับแล้วก็เป็นมุสลิมที่ค้นคว้าค้นหาในสัจธรรมของชีวิตว่าชีวิตนี้เกิดขึ้นมาเพราะอะไรนะครับก็อยากจะถามคำถามแรกนะครับกับคุณหมอนะครับเธอเป็นคุณหมอท่านหนึ่งอยากจะถามคุณหมอว่าคุณหมอเนี่ยเริ่มศึกษาอิสลามตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
เริ่มต้นจริงๆก็คือเมื่อตอนที่เราอยู่ชั้นไปนักศึกษาแพทย์ปี6นะคะมีวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีโอกาสที่รู้จักเพื่อนคนหนึ่งครับที่เป็นมุสลิมปาเลสไตน์ครับผมเริ่มต้นเนี่ยคือเราติดต่อกันผ่าน Facebook เพราะว่าเขาขอคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพนะคะจนทั้งคุยไปคุยมาเนี่ยก็เข้ามาเรื่องศาสนาเราก็ไม่สนใจมุสลิมเลยหรอกเพียงแต่ว่าเขาจะส่งความรู้ต่างๆเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเนี่ยมาให้เราได้ฟังเป็นคลิปเป็นรูปเป็นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นคือไม่ใช่ความคิดด้านลบของมุสลิมเพียงแต่ว่ามันเราทึ่งกับมันมากกว่าว่าเอ๊ะทำไมแนวคิดนี้มันแปลกครับผมแปลกที่ว่าแล้วมันอ่านง่ายแฮะอ่านปุ๊บเอามาใช้เลยอย่างเช่นว่าแนวคิดที่ว่าการที่เราเจออะไรบางอย่างนะคะเจออะไรอย่างที่มันแบบมันแย่มากหรือมันดีมากก็ตามเนี่ย ถ้าเป็นถ้าเราเปรียบเทียบกันเนี่ยชาปุ๊บจะบอกว่ามันคือผลกับสิ่งที่เราได้ทำมาในอดีตคือผลของกรรมเป็นผลของกรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีก็ตามนะคะในชาปุ๊บอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้หรืออาจจะเป็นสิ่งไม่ดีก็ได้นะคะถ้าเป็นของอิสลามก็อาจจะบอกว่าโอเคเนี่ยคือสิ่งที่พระเจ้ากำหนดมานะคะเป็นสิ่งที่พระองค์โดนบันดาลให้เกิดกับเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านดีไม่ดีก็ตามครับผมอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งศาสนาพุทธหรือคริสต์เนี่ยสุดท้ายก็คือเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าพอถ้าเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยมันจะดีกว่าไหมที่เราจะเลิกบ่นด่ากับมันแต่ว่าเราต้องทำตอนนี้ให้มันดีที่สุดนะคะเพราะนั้นคือขนาดนั้นที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราหยิบเอาสิ่งเล็กๆน้อยๆของมุสลิมเนี่ยคิดนิดเดียวเนี่ยเอามาใช้แล้วรู้สึกว่าเราสงบนิ่งกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีครับผมเรานิ่งมากขึ้นเราเหมือนกับว่ามันนิ่งขึ้นเพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะนั้นคือทำตอนนี้ให้มันดีดีกว่านะคะก็เลยค่อยๆศึกษาอิสลามมากขึ้นนะคะได้จับพระอัลเลาะห์มากขึ้นรู้จักอัลเพียวอันกุรอานมากขึ้นครับผมมันก็เลยเหมือนกับว่าเราเริ่มสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่วันนึงเราก็เลยคิดว่าโอเคมันดีจริงอ่ะยิ่งใช้แล้วยิ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองไปทางที่ดีมากขึ้นเพียงแต่ว่าไม่มีใครรู้ว่าเราเอาความคิดนี้มาใช้เพราะอิสลามมันไม่ใช่แค่ศาสนาใช่ไหมคะมันคือการดำเนินชีวิตทุกอย่างใช่ใช่ครับใช่เพราะนั่นคือเริ่มต้นเนี่ยเราไม่ได้ว่าหรอกเพียงแต่ว่าเราแค่เริ่มใช้ชีวิตแบบมุสลิมครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้โฟกัสแค่นั้นเองเพราะนั่นคือไม่มีใครมองเห็นแต่เรื่องเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงในใจเราแล้วคือใช้วิถีแบบอิสลามแล้วศรัทธาก็เริ่มเกิดขึ้นในจิตใจแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้บอกใครว่าเรามีศรัทธาต่อพระเจ้าแล้วก็อยากจะดำเนินวิถีแบบอิสลามเพราะว่าเราเรียนรู้แล้วว่าวิถีแบบอิสลามในการเชื่อพระเจ้าองค์เดียวน่ะทำให้ชีวิตเรามีความสุขใช่จนทั้งมีวันนึงเราสื่อว่าปัญหามันเข้าหมดเลยคนที่บ้านป่วยปัญหาที่บ้านก็เยอะอะไรทุกอย่างก็เยอะคนรอบข้างก็มีปัญหาทุกอย่างหมดเลยครับผมเราก็เลยเหมือนกับว่านะถ้าเป็นคนพุทธมาก่อนแล้วคงสะบดแล้วแหละแต่ว่าทำไมวันนี้เรานิ่งจังเลยนะครับผมแล้วก็เลยทั้งที่คนที่บ้านป่วยคนรอบข้างไม่สบายมีประสบหาอะไรเงี้ยต่างๆนานาแต่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีความสงบขึ้นนิ่งขึ้นอ่ะมีความอดทนขึ้นปัญหาไม่จบแต่ว่าเรานิ่งขึ้นแล้วก็แบบไม่ค่อยคิดเผชิญกับปัญหาได้วันนั้นเนี่ยคืนนั้นเราก็เลยตั้งสติแล้วก็ภาวนาเหมือนชาวพุทธไม่ก็ชาวพีก็คือว่าไม่สวดแต่ภาวนาแล้วกันภาวนาบอกกับเราว่าพระล้อขาคือลูกเนี่ยเป็นชาวพุทธนะลูกสวดสรรเสริญพระองค์ไม่เป็นลูกอ่านคัมภีร์กับนุรักการไม่เป็นเพราะนั้นคือลูกคงไม่อยู่ในสวรรค์พระองค์หรอกเพียงแต่ว่าลูกขอโอกาสแล้วกันเพราะว่ายังไงอนาคตเนี่ยหนูต้องดูผู้ป่วยมุสลิมอยู่แล้วโรงพยาบาลหนูผู้มุสลิมเยอะมากเลยแล้วก็คือลูกสนใจแนวคิดมุสลิมเพราะว่ามันใช้จริงเพราะนั้นลูกขอโอกาสพระองค์แล้วกันให้ได้มีโอกาสได้รู้จักวิถีชีวิตมุสลิมมากขึ้นครับผมเพื่อที่เราจะได้เป็นหมอที่ดีเป็นคนที่ดีถึงแม้ว่าจะไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่บ่าวขององค์ก็ตามหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นครับหลังจากที่เราขอแบบนี้แล้วต่อพระเจ้าก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะพระประสงค์ของพระองค์หรือเปล่าหรือเพราะว่าเป็นเพราะว่ามันบังเอิญหรือเปล่าในชาวคุณนะคะเพียงแต่ว่า2วันต่อมาเราเห็นแล้วว่ามีค่ายต้องขอบคุณอาจารย์กีมาจากโรงเรียนพัฒนาการหญิงมากคือท่านเนี่ยประกาศในเฟซบุ๊กว่ามีค่ายภาษาอาหรับ2วันนะคะที่กรุงเทพซึ่งมันเป๊ะพอดีกับก่อนที่เราจะไปทำงานพอดีเป๊ะเลยแล้วก็เลยคิดว่าคือเป็นช่วงที่เรามีเวลาแล้วใช่แล้วก็เลยคิดว่าถ้ามันเป็นภาษาอาหรับมันจะต้องเป็นที่รวมของสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นคือนี่แหละคือโอกาสที่ดีและที่เราจะได้รับหลังจากที่เข้าค่ายแล้วรู้สึกยังไงแล้วเป็นยังไงบ้างครับคือเราคิดว่าในเมื่อเราได้เข้าค่ายแล้วเนี่ยถ้าในทางมุสลิมเนี่ยเราเอาความคิดนี้มาใช้อยู่แล้วมันคือโอกาสที่พระองค์ประทานให้ครับผมเพราะนั้นคือ12วันเราต้องใช้ให้มันคุ้มค่าถึงแม้ว่าเราจะอ่านไม่เก่งอ่านอาหรับไม่เก่งเหมือนน้องๆแต่ว่าเป้าหมายของเราคือไม่ใช่ภาษาอาหรับระดับแรกแต่เราต้องการเรียนรู้ทุกคนในนั้นว่าเขามีชีวิตที่แท้จริงยังไงบ้างนั่นคือทุกวันเราจะเปรียบเทียบทุกอย่างเลยว่าไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของอิสลามกับชาพุทธเราจะเปรียบเทียบแยกกัน2อย่างทุกวันเลยว่ามันใช้ยังไงมันดียังไงแล้วมันแตกต่างกันยังไงแต่สำหรับคนอย่างหนูเนี่ยคือถ้าไม่มีแก่นไม่มีคนคุ้มหลังหรือว่ามีคนจ้องอยู่เนี่ย
มันเหมือนกับรถที่มันไม่มีคนขับอ่ะไม่มีแรงไม่มีคนควบคุมแล้วมันทำให้เราไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้ประมาณนั้นใช่ไหมฮะคือเหมือนแบบว่าเราว้าเวเราอ้างว้างไม่มีใครเป็นที่พึ่งของเราประมาณนั้นมันเหมือนกับว่ามันไม่มีไฟที่จะทำให้มันดีตลอดเวลาเพราะว่าถ้าอย่างฟ้าร้อนเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราเชื่อแน่นอนว่าฟ้าร้อนอยู่ข้างหลังเพราะนั้นคือเราจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อที่ให้พระองค์เห็นว่าโอเคเราทำเต็มที่เป็นคนดีนะทำเต็มที่แล้วถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยขนาดไหนก็ตามคือก่อนหน้านั้นถ้าเราไม่ได้คิดแบบนี้เราก็แค่เหมือนรู้สึกว่าเออเราทำความดีไปก็ไม่มีใครมาสอดส่องไม่มีใครมาดูใช่ไหมความดีนั้นบางทีอาจจะมอดลงไปก็ได้ใช่แต่ว่าหลังจากที่เรามีแนวคิดแบบนี้เนี่ยเราอยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษาอิสลามและเราก็รู้ว่าพระองค์เนี่ยทรงสอดส่องดูแลเราอยู่ทุกๆอิริยาบถมันก็ได้ทำให้เราดูเหมือนว่าเรามีกำลังใจในการดำเนินชีวิตมากขึ้นในการทำกิจกรรมในการทำงานของเรามากขึ้นประมาณนั้นใช่ไหมใช่ค่ะ12วันที่ผ่านมามันก็เหมือนกับว่าเราก็เลยคิดตลอดเวลาว่านี่ขนาดเราเป็นชาวพุทธนะพระองค์ยังให้เราขนาดนี้เลยอ่ะแค่ขอโดยที่ไม่ได้พูดภาษาอาหรับไม่ได้พูดอันกุรอานพระองค์ฟังแต่พระองค์ให้ขนาดนี้นะก็ขอในขณะที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยพระองค์ยังให้ขนาดนี้ก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าเป็นมุสลิมจริงๆเนื้อแท้ของมุสลิมเนี่ยเป็นมุสลิมแท้ๆเนี่ยพระองค์จะให้เราขนาดไหนอันนี้คือความเมตตาที่คุณหมอเห็นได้จากพระองค์ใช่ไหมครับใช่ถ้าตอนนี้ถ้าผมจะถามว่าความสุขของคุณหมอเนี่ยนะครับตอนนี้กับก่อนหน้านี้เนี่ยตอนไหนมีมากกว่ากันก่อนที่เรียนรู้อิสลามกับหลังที่เรียนรู้อิสลามแล้วเนี่ยตอนไหนที่ทำให้เรามีความสุขมากกว่ากันก่อนหน้าหรือหลังที่เราเรียนรู้อิสลามมันเป็นตอนหลังเป็นทันทีที่เราได้เอาได้รับแนวคิดเล็กๆวันนั้นอ่ะเราสึกว่ามันเปลี่ยนแปลงเราแค่นิดเดียวใช่ไหมใช่มันเหมือนกับเปลี่ยนแว่นตาอย่างที่บอกคือเปลี่ยนแว่นตาที่มีตัวกองสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตออกครับผมเพราะอย่างที่บอกว่า12วันเนี่ยใช้ชีวิตเต็มเราใช้เวลาเต็มที่กับการเรียนรู้ในชีวิตอิสลามนะคะมีวันนึงเราโดดค่ายไปก็ต้องไปทำเรื่องทำเอกสารต่างๆครับผมแล้วเรานั้นก็คือเราแต่งตัวเป็นพุทธอีกครั้งหนึ่งคือแต่ตอนนั้น11วันที่ตอนอยู่ในค่ายเนี่ยเราก็แต่งตัวแบบนี้ปกปิดร่างกายอย่างมิดชิดแต่มีอยู่วันนึงเราออกไปเพื่อที่จะไปทำธุระแต่ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้คุณหมอรู้สึกยังไงมันรู้สึกเหมือนกับว่าเดินไปปุ๊บเนี่ยมันทุกครั้งที่เราเดินไปมันทึ่งแล้วก็อึ้งมากเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพอเราไปชาพุทธเนี่ยเราก็จะส่องนู่นส่องนี่มองนู่นมองนี่ครับแต่พอเราเป็นมุสลิมเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราตัดได้อะเรารู้เลยว่าไอ้เนี่ยคือสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตเนี่ยคือสิ่งที่ไม่จำเป็นนี่คือสิ่งที่จะมีปัญหาในอนาคตแน่ถ้าเราเข้าไปยุ่งกับมันผ้านี้เนี่ยไม่ใช่ผ้าคลุมหัวแล้วคลุมตาเราแต่ว่าผ้าเนี่ยคลุมหัวแต่ว่าเปิดตาเราให้มันกว้างมากขึ้นลึกมากขึ้นเพราะนั่นคือทุกตอนนั้นที่เราเดินสยามเนี่ยเราอึ้งเฮ้ยคลุมดีกว่าไม่อยากเป็นอย่างนี้แล้วอะไม่อยากเป็นชาวพุทธที่เคว้งคว้างแล้วก็หลงกับทุกอย่างมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ขัดก้าวใกล้ชิดเราแล้วพระองค์จะดูเราอยู่หรือเปล่าอ่ะนะตอนนั้นก็ทำให้คุณหมอคิดว่าเอ้ยไม่ได้แล้วจะแต่งตัวแบบนี้ไม่ได้ละหลังจากนั้นเราจะต้องแต่งตัวให้มิดชิดแบบนี้ละใช่อย่างเราเนี่ยเป็นชาวพุทธแต่ว่าเราบางครั้งเราอ่อนแอเราอ่อนแอจิตใจของเราอ่ะครับคนอื่นอาจจะไม่อ่อนแอนะแต่อย่างเราอ่ะเราจิตเราอ่อนแอแน่นอนเรารู้ว่าเราเป็นคนที่อ่อนแอเพราะนั่นคือเราเหมาะสมที่เราเป็นคนดีมากกว่าเมื่อเป็นอิสลามเมื่อได้เป็นอิสลามเมื่อได้รับความคิดของพระอัลเลาะห์มาคนอื่นอาจจะไม่ใช่คนนั้นคืออย่าต่อต้านอย่าคิดว่าเป็นชาวพุทธแล้วเอาความผิดอิสลามมาใช้สิมันก็ได้แต่ว่ามันเหมือนกับไปยืมมาแล้วมันก็ต้องคืนไปไม่นานก็จะหายไปเพราะเราไม่แข็งแกร่งพอที่จะรับมันตลอดเวลาแล้วก็สูญเสียมันไปในเวลาไม่นานใช่แสดงว่าตอนนี้เนี่ยคุณหมอได้พบแล้วว่าแก่นแท้ของชีวิตเนี่ยคืออะไรสำหรับเราพบแล้วครับผมอาจจะเร็วที่บอกว่าเดือนนึงแต่คิดว่าจริงๆแล้วมันเป็นเดือนนึงที่มันมีคุณค่าแล้วมีความหมายมากหลังจากที่เราได้รับรู้เรื่องราวของอิสลามแล้วเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างมันเปลี่ยนไปเหมือนกับว่าเราเปลี่ยนไปเป็นคนละคนนะ คนอื่นอาจจะคิดว่าทำไมต้องเปลี่ยนทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีอันนี้คือสิ่งที่เราได้ยินมาตลอดครับจริงค่ะทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีแต่อยากจะถามหน่อยว่าแล้วคุณเหมาะกับศาสนาไหนคุณทำศาสนาใดแล้วเป็นสมาชิกของศาสนานั้นดีสุดคุณเลือกอันนั้นอยากคิดว่าคุณเกิดมาคุณต้องทำอย่างนั้นตลอดเวลา คุณเปลี่ยนแปลงได้คุณเป็นคนที่ดีกว่าเดิมได้ดั้งเดิมคือเราเนี่ยเป็นศาสนาพุทธเราดีอยู่แล้วเพราะนั้นอย่าถามว่าเปลี่ยนศาสนาเพราะมันไม่ดีหรอมีปัญหาชีวิตหรอไม่จริงค่ะเราเป็นคนดีอยู่แล้วเรามีความสุขอยู่แล้วแต่เราเป็นคนดีได้มากกว่ามีความสุขได้มากกว่าและทำสิ่งต่างๆให้กับโลกมนุษย์กับเพื่อนมนุษย์ได้ดีมากกว่าถ้าเราเจอศาสนาที่มันเหมาะสมกับเรากับเรา
กับเราคือต้องใช้อิสลามอ่ะเราเป็นคนดีมากกว่าเมื่อได้เป็นอิสลามบอกเลยขอบอกเลยว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆการคุมฮิญาบจะมีปัญหาอะไรกับเราไหมครับไม่มีค่ะเพราะคิดว่าคุมแล้วเป็นคนดีมากขึ้นรักษาคนอื่นได้ดีมากขึ้นดูแลมุสลิมได้ดีมากขึ้นคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์คนที่มีปัญหาคือคนที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วมีปัญหากับตัวเขาเองมากกว่าค่ะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมก็อยากจะเป็นกำลังใจนะครับพี่น้องมุสลิมทุกคนก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอนะครับแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเราเข้ารับอิสลามนะฮะเราจะต้องเจอกับอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างในชีวิตแต่แน่นอนเหลือเกินเราจะต้องใช้อาศัยความอดทนอดกลั้นนะครับตรงนี้เองเนี่ยผมและก็พี่น้องมุสลิมทุกคนเนี่ยจะเป็นกำลังใจให้คุณหมอนะครับหากมีปัญหาอะไรนะครับติดต่อมาหรือว่าพูดคุยกับมุสลิมคนใดก็ได้นะครับเพื่อที่จะหาความรู้เพิ่มบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมาถึงหลังจากชมคลิปนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องคงอิ่มเอิบและก็อยากให้เทปนี้เป็นเทปที่พี่น้องนั้นได้ร่วมเชิญชวนให้คนอื่นนั้นแม้กระทั่งผู้สนใจหรือต่างศาสนิกหรือเพื่อนนะครับร่วมสังคมเราได้รับรู้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นมุสลิมเดิมมุสลิมใหม่หรือต่างศาสนิกนะครับค่ำคืนนี้ 5:23 น.อินชาอัลเลาะห์ชมการรีดันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เชิญชวนให้ชมกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เบรกที่2อินชาอัลเลาะห์เราจะให้พี่น้องนั้นได้อิ่มเอิบกับความรู้สึกที่พี่น้องได้รับมาเติมเต็มกับความรู้สึกของพี่น้องในช่วงเบรก2อยากให้อาจารย์เฟซอนพูดก่อนจบเบรกนี้สักนิดนึงครับอาจารย์ครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งที่พี่น้องได้รับชมไปเนี่ยมันจะได้รับข้อคิดอะไรมากมายครับแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยเวลาผมได้คุยกับแพทย์หญิงคนนี้เนี่ยผมก็ได้รับข้อคิดอะไรเยอะมากครับคือในมุมมองของความที่เธอได้รับฮีดายะห์เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดพี่น้องลองนึกดูนะครับว่าคนมีเป็นล้านคนในโลกใบนี้แต่เธอเนี่ยได้เป็นหนึ่งในล้านที่พระเจ้าเลือกให้อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องเพียงระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนไม่ถึงเดือน1เดือนเต็มๆที่เธอเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามและเธอก็ไม่ลังเลใจที่เธอจะตัดสินใจเข้ารับอิสลามอยู่ภายใต้ความปลอดภัยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับครับผมอินชาอัลเลาะห์ในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดใจนะครับตำรวจหญิงที่ประกาศเข้ารับอิสลามกับเรื่องราวที่เธอจะมาพูดถึงความรู้สึกที่เธอก่อนเข้ารับอิสลามนั้นฝึกละหมาดฝึกถือศีลอดเธอมีความสุขกับสิ่งตรงนี้พรุ่งนี้เราจะอิ่มเอิบกับรายการมาเข้าใจอิสลามกันต่อเนื่องและก็อินชาอัลเลาะห์ในช่วงหน้าพี่น้องมีส่วนร่วมกันได้กับรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดช่วงนี้พักกันสักครู่ครับالدين هو الإسلام عند الله من يلزمه ليس يطاع عند الله أسعد في دار الإكرام أسعد في دار الإكرام عند الله عند الله หลายคนเข้าใจผิดคิดว่ารอมฎอนคือการถือศีลอดช่วงเวลากลางวันแต่รอมฎอนเนี่ยที่แท้จริงแล้วเนี่ยมีทั้งกลางวันและกลางคืนดังนั้นกลางวันเนื้อหาหลักคือการถือศีลอดกลางคืนเนื้อหาหลักคือการละหมาดตะรอวีฮ์และการฟังอัลกุรอานซึ่งทั้งการถือศีลอดถือเป็นการขัดเกลาจิตใจชั้นเยี่ยมและเช่นเดียวกับการฟังอัลกุรอานในขณะที่ละหมาดตะรอวีฮ์เนี่ยก็เป็นการเพิ่มพูนข้อมูลและเป็นการขัดเกลาจิตใจในอีกรูปแบบนึงนี่คือเนื้อหาส่วนหนึ่งนะครับอินชาอัลเลาะห์พี่น้องจะไปพบกันในงานที่หาดใหญ่งานอะห์ลัลรอมฎอนต้อนรับรอมฎอนที่จะมาถึงอีกไม่กี่วันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์คุณรู้สึกเหมือนกันไหมว่าทุกวันนี้คำว่ารักในสังคมของเรามีพลังไม่เหมือนเดิมหลายคนสงสัยว่ามุสลิมรักแผ่นดินหรือเปล่าและบางครั้งก็ถูกถามว่าคนไทยหรือเปล่าผมเป็นคนไทยครับผมเกิดและเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนิ่นนานมาแล้วที่ความแตกต่างทางความเชื่อและการแสดงออกทางศาสนาไม่เคยสร้างปัญหาในการอยู่ร่วมกันบนแผ่นดินนี้นั่นเพราะเราได้ร่วมกันให้คุณค่ามนุษย์ที่เกิดบนผืนแผ่นดินนี้ว่าเป็นคนไทยโดยบริบูรณ์สำเนียงภาษาศาสนาสีผิวไม่เคยเป็นอุปสรรคต่อความสามัคคีนั่นเพราะเราเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้ร่วมกันนั่นเพราะเราปกป้องแผ่นดินนี้จากอริราชศัตรูร่วมกันนั่นเพราะคนไทยนี้สำนึกในความเท่ากันของความเป็นคนไทยและเนิ่นนานมาแล้วที่พระมหากษัตริย์ไทยในทุกรัชสมัยทรงให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาอย่างเต็มที่
ให้การยอมรับในวิถีปฏิบัติที่แตกต่างอันดีงามภายใต้กรอบของศีลธรรมและวันนี้ผมอยากบอกว่าผมภูมิใจที่ได้เกิดเป็นมุสลิมในประเทศนี้ประเทศที่มุสลิมสามารถยึดโยงชีวิตตัวเองไว้กับการให้เอกภาพต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างเต็มที่ประเทศที่มุสลิมมีอิสระในการเดินตามคันลองท่านนบีมุฮัมมัดศาสนทูตที่เราเคารพรักการปฏิเสธที่จะสักการะต่อทุกสิ่งและน้อมสักการะพระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวนั้นเป็นแก่นสารที่สำคัญที่สุดในศาสนาอิสลามที่ผมอยากเห็นคืออยากให้คนไทยด้วยกันยอมรับการแสดงความรักต่อแผ่นดินในวิถีที่แตกต่างกันการยืนเคารพธงชาติและการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีไม่ใช่วิธีเดียวที่แสดงการบอกรักแผ่นดินและเป็นวิธีที่มุสลิมไม่สามารถปฏิบัติได้และที่สำคัญผมเชื่อว่า1ล้านการบอกรักแผ่นดินไม่เท่า1การกระทำเพื่อพลิกฟื้นแผ่นดิน1ล้านการบอกรักแผ่นดินไม่เท่า1การหยุดคอร์รัปชัน1ล้านการบอกรักแผ่นดินไม่เท่า1หันหลังให้กับยาเสพติดอะไรอะไรคงดีขึ้นถ้าแทนคำว่ารักแผ่นดินด้วยการลงมือทำพวกท่านจงอย่าก่อความเสียหายแก่แผ่นดินนัดดีนฮุวัลอิสลาม عند الله من يلزمه ليس يطاع عند الله ان الدين هو الاسلام عند الله من يلزمه ليس يطاع عند الله اسعد في دار الاكرام اسعد في دار الاكرام عند الله بسم الله الرحمن الرحيم มาถึงช่วงนี้นะครับแล้วก็ขอสวัสดีนะครับต่างศาสนิกด้วยก่อนระหว่างช่วงพักเบรกนะครับมีพี่น้องจากทางบ้านนะครับโทรมาแสดงความรู้สึกที่เต็มอิ่มไปด้วยความรู้แล้วก็ความรู้สึกที่ดีที่มีมุสลิมเข้ารับต่างศาสนิกเนี่ยเข้ารับอิสลามด้วยหัวใจที่มีความศรัทธาแล้วก็ชมคลิปนะครับแล้วก็ได้ความรู้ต่างๆที่มันเป็นการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นการเลือกที่ดีกว่าตามองค์ความรู้ความเข้าใจของเขาและก็ฮิดายะห์ของจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาระหว่างนี้แล้วพี่น้องรู้สึกยังไงอยากให้พี่น้องนั้นมีส่วนร่วมกับรายการในวันนี้อย่างเต็มนะครับเวลาที่เหลืออยู่ที่เบอร์027354939แล้วก็เทปนี้เป็นเทปที่ผมเชื่อเหลือเกินว่าทรงคุณค่าองค์ความรู้ต่างๆในการอยู่ร่วมกันในการเลือกนะครับสิ่งที่ดีกว่าตรงนี้อยากให้อาจารย์ฝอยซนได้เพิ่มเติมครับอาจารย์ใช่ครับผมเป็นคำทิ้งท้ายที่แพทย์หญิงคนนี้ได้พูดไว้เป็นอย่างดีนะครับที่บอกว่าเธอไม่ได้บอกว่านับถือศาสนาเดิมแล้วไม่ดีนับถือศาสนาเดิมเธอก็ดีแต่เธออยากจะมีที่ดีกว่าแค่นั้นแหละครับเราก็ไม่ได้ก้าวก่ายศาสนาใดครับผมเชิญครับสลามอะไรกุ้มอะไรกุ้มสลามค่ะอาจารย์ครับผมเมื่อกี้นี้พอกล้องจับเข้ามานะฮะจับที่หน้าอาจารย์เนี่ยครับคือมีความรู้สึกประทับใจกล้องมากเลยนะฮะเนี่ยคือมีมารยาทเนี่ยมารยาทแบบอิสลามเพราะว่าถ้าเป็นช่องอื่นเนี่ยก็ต้องถ่ายหน้าผู้หญิงใช่ไหมฮะครับนี่เนี่ยอันนี้เห็นได้ชัดแล้วก็ช่องอื่นๆเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยเพราะว่าเวลามีประชุมวิชาการเนี่ยจะแฟนไปที่หน้าผู้หญิงน่าเกลียดมากเลยครับผมแล้วมีอบรมทุกเดือนหรือทุกอะไรเนี่ยที่มีร้านอาหารแห่งหนึ่งนะที่จะจับอย่างเงี้ยซึ่งมีความรู้สึกแต่คือเขาไม่ได้มีรายการอะไรสายสดให้เตือนเนี่ยช่องนี้มีสายสดเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเหมือนเรียนในห้องเรียนอาจารย์มีเวลาที่เราได้คุยกันอะไรครับผมแต่เนี้ยชื่นชมมากเลยจ้ะครับอย่าซักตลอดทุกครั้งแล้วพอเห็นที่ข้างหลังรู้สึกเออแม่จริงๆอันนี้คือมารยาทที่เราสั่งสมนะครับทีนี้ที่อาจารย์พูดในตอนแรกพูดเรื่องโกรธเนี่ยก็อยากแสดงนิดความคิดเห็นนิดนึงยินดีครับยินดีครับคือเวลาโกรธเนี่ยมันมี2อย่างนะฮะคนเราเวลาโกรธเนี่ยแสดงออกหรือเก็บครับผมถ้าแสดงออกมันเสียกับตัวเราทั้งสองอย่างถ้าเราแสดงออกเนี่ยมันคลายตัวตนออกมาครับภาพลักษณ์ที่เราสะสมไว้เนี่ยมันมาลายไปหมดเลยมันกลายเป็นคนเป็นหน้ายักษ์ไปเลยนะครับผมแต่ถ้าเราเก็บเนี่ยมันทำลายไอ้ระบบหลอดเลือดหัวใจอาจารย์หลอดหัวใจเต้นเร็วหลอดเลือดตีบครับระบบเผาผลาญระบบต่อมไร้ท่ออะไรต่ออะไรเนี่ยมันดาเมจหมดเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ดีทีนี้แต่คนก็ทำยากนะฮะก็เลยมานั่งนึกถึงอาจารย์ท่านหนึ่งแต่ท่านไม่ได้เป็นอิสลามนะครับครับผมคือท่านเห็นเวลาประชุมเนี่ยเราก็จะแสดงอย่างเงี้ยคือพยายามยัดเยียดความคิดแล้วถ้าเผื่อคนไหนไม่เอาก็คือมีแสดงความรุนแรงเนี่ยอาจารย์ก็เตือนนะคือเป็นอาจารย์ตอนเราเป็นนักเรียนเนี่ยก็เป็นอาจารย์แล้วพอเรามาเป็นอาจารย์เขาก็ยังเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะครับผมหนูจำไว้เลยนะบัวใครเข้าข้อใครถ้าหนูหยิบยื่น
สิ่งที่หนูคิดว่าดีให้เขาแล้วเขาไม่เอาเนี่ยหนูเก็บมามาไว้แต่ถ้าเผื่อว่าเราก็มองน้องในมุมนึงนะอาจารย์ถ้าคนอื่นเนี่ยเขาหยิบยื่นสิ่งไม่ดีให้เราเนี่ยเราไม่เอาเขาก็ต้องเอาไปใช่ไหมอาจารย์ครับผมฉะนั้นเวลาใครมาว่าเราเนี่ยเรารู้ว่าเขาว่าผิดนะเราไม่ได้เป็นงั้นเราคุณเอาไปเลยครับคุณเก็บเอาไปเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยให้คุณรับไปแล้วคุณก็จะหมกมุ่นอยู่กับความคิดนั้นแล้วคุณก็ไม่มีความสุขเองอันนี้ค่ะมันทำให้เราไม่โกรธนะครับครับผมแต่เพราะนั้นการที่ไม่โกรธของตัวเองเนี่ยมันมีปัจจัยทั้งหลายๆอันอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งอาจารย์การขอดุอาอีกอันหนึ่งการขอดุอาที่ฮารอมอะไรเงี้ยนะครับบางทีมันทำให้เรารู้สึกว่ามันได้รับผลเร็วครับผมอยากแชร์กันนะเพราะว่าเห็นอาจารย์เนี่ยโกรธกันจังเลยค่ะทุกหลายคนเลยนะคะแล้วก็บางทีแสดงออกมาเนี่ยก็มีความรู้สึกอาจารย์บางคนที่สร้างสรรค์มากค่ะทำอะไรที่ให้ประโยชน์กับสังคมมากแต่ถ้าเผื่ออาจารย์หยุดตรงนี้ได้นะมันจะดีทีเดียวเพราะว่ามันทำให้สุขภาพอาจารย์เนี่ยเสื่อมบางทีเราก็รักอาจารย์คนนี้นะเราอยากให้อาจารย์เนี่ยปัดออกไปอ่ะฮะครับผมครับผมยาสักครอนครอนครับสลามอะลัยกุมผมนึกถึงอาจารย์ท่านนี้ทุกครั้งที่โทรมาตอนที่ผมเรียนปโทเลยครับเป็นคณบดีที่เป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ด้วยครับเชิญครับสลามอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามมะลักมะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮจากที่ไหนครับค่ะจากกรุงเทพนะคะเชิญครับวันนี้ก็ขอสุขโทษอัลลอฮ์เลยค่ะทำให้ที่รู้สึกชื่นใจมากเลยครับในรายการนี้เพราะว่าเราชื่นใจที่ว่าระดับด็อกเตอร์เนี่ยท่านเรียนสูงอ่ะแต่จิตใจท่านในโน้มเน้ามาฟังถึงเรื่องราวของอิสลามซึ่งบางคนเนี่ยเรียนสูงแล้วแบบแข็งแกร่งอ่ะอีโก้การพูดการจาเนี่ยมันรู้สึกว่าเขาไม่ยอมตรงนี้อันนี้เนี่ยวันนี้ฟังเรื่องราวที่มุสลิมคนท่านนี้นะคะครับจากช่วงที่การพูดเนี่ยเชียร์วาจาเนี่ยมาจากส่วนลึกของเขาพื้นฐานของเขาที่เป็นคนผู้ให้เป็นคนใจดีมีเมตตาแล้วก็ไม่โกรธไม่เกลียดใครปล่อยวางคือจากที่ต้องผ่านมาจากศาสนาของเขาอยู่แล้วเนี่ยเขาก็มีความรู้ศาสนาเขาอยู่แล้วระดับนึงแต่พอมาเติมเต็มศาสนาที่มีหลักการที่เขาพูดถูกเลยว่าอัลลอฮ์เนี่ยมองตลอดเวลาฉะนั้นถ้ามีใครจ้องเนี่ยก็พยายามทำความดีแต่ว่าศาสนาเองเนี่ยไม่มีใครจ้องศาสนาฮ่องเต้ไปแล้วก็มีแต่ทำพีอันนั้นก็ไม่มีใครจ้องก็อิสระตอนนี้เนี่ยอยากจะบอกมุสลิมทุกท่านนะคะว่าถึงเวลาแล้วที่เรามองกลับมาดูตัวเองว่าบัดนี้เนี่ยศาสนาเองที่เข้ามาเพราะว่ายืนยันว่าอัลลอฮ์มองอยู่ฉะนั้นเราเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเนี่ยอัลลอฮ์มองเราอยู่เนี่ยเราจะต้องทำยังไงให้อัลลอฮ์รักเป็นที่เมตตาแล้วเมื่ออัลลอฮ์รักเป็นมนุษย์รักแน่นอนแล้วก็การโกรธเกลียดทั้งต่างเนี่ยเราอย่าไปอาธรรมเขาให้เขาโกรธถ้าการที่อาธรรมให้เขาโกรธมันเหมือนกับว่าเราจริงๆเราไม่ตั้งใจอันนี้ก็เรามีศาสนาอยู่แล้วก็ทุกคนน่ะถ้ามีศาสนาทุกในการปันกลางกลางเนี่ยอัลลอฮ์บอกอยู่แล้วว่าไม่เพียงเกินไปก็จะอยู่ได้ที่เราไม่มีปัญหาเพราะว่าเกินไปนั้นถ้าการผ่อนปลนปุ๊บเนี่ยศาสนาอิสลามเนี่ยน่ารักมากเพราะเอาตอนน่ารักปุ๊บเนี่ยมันก็มาอยู่ที่บุคคลความน่ารักของบุคคลที่มีรูปตัวแผ่เนี่ยอะไรก็จะเข้ามาหาเราก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะรอมฎอนใกล้มาถึงเนี่ยก็ขอดุอาให้อัลลอฮ์เนี่ยประทานชีวิตที่มีบารอกัตมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ครอบครัวของท่านทุกท่านด้วยนะคะก็ขอให้มีชีวิตมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีอามานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ขอให้ Channel เนี่ยทำรายการดีๆอย่างนี้นะคะครับผมทั้งเลยชอบมากเลยที่เอาศาสนาอื่นเข้ามาเราอยากรู้ว่าเขาเข้ามาก่อนหลังเป็นยังไงโหอัลฮัมดุลิลละห์ครับผมพรุ่งนี้ฟังคุณตำรวจผู้หญิงครับสลามอะลัยกุมสลามอะลัยกุมก็เป็นสายที่2นะฮะถ้าไม่รวมสายแรกที่เข้ามาตอนพักเบรกนะครับก็เป็นสายที่3แล้วถ้ารวมนะครับผมก็อัลฮัมดุลิลละห์เป็นการที่พี่น้องได้แสดงความคิดเห็นนะครับตั้งแต่อาจารย์ฟาริดาแล้วก็คนนี้นะครับที่แสดงความคิดเห็นอย่างที่อาจารย์ฟาริดาได้บอกไปนะครับว่าอันแรกเลยเนี่ยรายการของ White Channel เนี่ยเราจะไม่มีผู้หญิงใช่ไหมบางมุมอันนี้ก็ที่คลุมเห็นไหมปิดหน้าแล้วเราก็จะไม่แพนไปตรงที่ผู้หญิงโดยตรงก็จะมองมาทางไอ้นี่มากกว่าพิธีกรนะครับผู้สัมภาษณ์ครับผมแล้วก็ผมเชื่อเหลือเกินว่าพรุ่งนี้พี่น้องจะเต็มอิ่มไปด้วยกับตำรวจหญิงท่านนึงที่เขาเนี่ยบอกกับผู้บังคับบัญชาเขาในการที่จะเตรียมตัวใจฮิญาบเด้งตัวตามหลักการอิสลามแล้วก็เขาเนี่ยนะครับได้ฝึกละหมาดก่อนได้ฝึกถือศีลอดก่อนที่เขาจะประกาศรับอิสลามแล้วเขามีความสุขกับการละหมาด
มีความสุขกับการถือศีลอดเรื่องราวความรู้สึกพรุ่งนี้อินชาอัลเลาะห์จะสัมภาษณ์เธอในรายการนี้มาเข้าใจอิสลามกันเถิดนี่มีสายครับครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมุสสลามครับจากที่ไหนครับจากนครชัยศรีค่ะนครชัยศรีเชิญครับนครชัยศรีค่ะตอนนี้มีความคิดว่าหลังจากที่ดูคลิปของคุณหมอเนี่ยนะคะก็มีความคิดว่าอัลเลาะห์กำลังจะเปลี่ยนคนกลุ่มใหม่ซึ่งมีความรู้ครับแล้วก็มีความเข้าใจโดยอย่างดีแล้วก็มาปฏิบัติตนด้วยความยำเกรงแล้วก็โดยใจที่บริสุทธิ์ครับนั้นเป็นบอกเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าผู้ที่เป็นกลุ่มชนกลุ่มเดิมแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้ค่ะเราจะต้องปรับปรุงเราจะต้องดังนั้นเราก็จะเปลี่ยนกลุ่มชนใหม่ให้เขามาแทนที่ครับผมก็มีความเห็นแค่นี้นะคะครับครับช่วงรายการอยู่บ่อยไหมครับอยู่นครชัยศรีครับทั้งวันครับผมไม่ชอบถ้าไม่มีไมค์แชนแนลนี่โหชีวิตก็ทำจะดีครับเดียวนะครับก็ดูอาให้พวกเราด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็มุสลิมเยอะไหมครับนิดนึงก็ไม่มีมุสลิมเลยค่ะก็มาเปิดแล้วก็มาเผยแพร่ศาสนาครับผมครับผมจะใช้ก็ลองกันครับครับสลามอะลัยกุมครับสลามอะลัยกุมมาสลามอีกหนึ่งสายนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้มีสายค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเชิญเลยครับอีกหนึ่งสายครับผมสลามอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์จากที่ไหนครับกรุงเทพครับครับเชิญครับครับขอสกอตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้โปรดประทานปรับประชาชาติรุ่นใหม่ที่ดีครับโดยอาจารย์เชลซอนครับผมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ได้ติดตามอยู่ตลอดครับวันนี้เพิ่งมีโอกาสได้โทรติดครับผมดีแล้วเยอะมากมายขอสปอร์ตต่อพระองค์ว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เพียงแต่อยากจะบอกกับสิ่งเราว่าวันนี้เราหลงลืมอะไรไปหรือเปล่าเรามีแบบอย่างที่ดีที่สุดในโลกที่พระองค์ทรงส่งมาแบบอย่างของท่านอัลกุมวันนี้เราเปิดหูเปิดตาเปิดใจแล้วหรือยังผมอยากจะเรียกร้องและเชิญชวนกับบรรดามุสลิมที่ใช้ชื่อว่าที่มุสลิมจากบรรพชนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่น่าจะผมใช้คำว่าน่าจะหันกลับมามองแล้วใช้อาก้อนที่อัลลอฮ์ให้มาครองแล้วดูแบบอย่างตรงนี้แล้วได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านประสูนนำมาดีกว่าที่จะมาเถียงกันอยู่ในดุนยาแล้วเราก็ละเลยโอกาสตรงนั้นไปว่าเออแบบอย่างที่ดีมีมาแล้วแต่เรามามัวเถียงกันว่าอันนั้นทำได้อันนี้ทำไม่ได้อันนี้พิจารณาอันนั้นมันซึ่งมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำให้มุสลิมดีขึ้นแต่ผมอยากเรียกร้องให้ว่าผู้ที่ได้ยินได้ฟังเปิดหูเปิดตาเปิดใจแล้วคิดตรงนั้นแล้วนำสู่การปฏิบัติแล้วก็เรียกร้องเพื่อนข้างบ้านพี่น้องพ่อแม่ทุกคนผมว่ามันจะมันเป็นสิ่งที่ดีครับผมประทับใจกับแพทย์หญิงผู้นั้นครับซึ่งเดิมเขาไม่ใช่อิสลามใช่แต่อัลเลาะห์ได้ฉีดยาเขาแต่มุสลิมเรานี่แต่ทำไมไม่ยกมือขอต่อพระเจ้าผู้สร้างเราขึ้นมาเราลืมอะไรไปหรือเปล่าครับผมเจ็บปวดเนี่ยพระองค์ได้ให้ทางนำแก่ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเดิมแต่จริงๆนั้นเขาเป็นบ่าวที่รักเขาได้ยินเพียงนิดได้เห็นเพียงหน่อยสะกิดใจให้เขาแต่มุสลิมเราทุกวันนี้ทำตัวอย่างไรโปรดเช็คตัวเองกับทุกคนผมอยากจะให้อาจารย์สะท้อนเป็นกระบอกเสียงให้ผมในตรงนี้นิดหนึ่งครับได้ยินดีครับผมยินดีเลยครับครับสลามุอะลัยกุมครับครับผมครับเป็นบอกสิ่งนึงครับเป็นสิ่งนึงนะครับบางมุมที่ตั้งแต่รายการที่เราจัดกันมาเนี่ยเรามักจะบอกกับพี่น้องเสมอว่ารายการเราไม่อยากจะตอบคำถามเราอยากจะเปิดโอกาสให้พี่น้องเนี่ยเป็นดาอีเป็นนักเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพี่น้องทุกคนเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะ
สามารถที่จะเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เช่นบางคนนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีศักยภาพในการที่จะเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงเปิดโอกาสให้พี่น้องทุกภาคส่วนนะครับทุกๆคนมีโอกาสในร่วมพูดคุยในรายการของเราเพื่อที่จะนำเอาอิสลามเนี่ยนะครับเผยแผ่ไปกับให้พี่น้องได้รับทราบรับรู้เราเป็นเพียงแค่เหมือนบุคคลที่วางเรื่องเอาไว้แล้วกันนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของผลของการติดตามการปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีเราเป็นคนที่วางเรื่องเป็นผู้ที่ดำเนินรายการเป็นผู้ที่วางเรื่องแต่พี่น้องทางบ้านนี่แหละจะเป็นบุคคลที่จะมาเติมเต็มเรื่องของเราให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณทุกๆคนนะครับทุกๆสายที่โทรมามีส่วนร่วมให้เราได้มีข้อคิดต่างๆนานานะครับข้อคิดนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแต่พี่น้องทางบ้านที่ได้รับรู้รับทราบและเอาไปปรับปรุงผมเชื่อว่าตัวผมเองนะบังมูฮัมหมัดเนี่ยก็ได้รับข้อคิดจากพี่น้องทางบ้านด้วยเช่นเดียวกันครับผมอินชาอัลเลาะห์พรุ่งนี้นะครับฟังกันต่อเนื่องจากตำรวจหญิงท่านหนึ่งคงมีความรู้ดีๆความเข้าใจดีๆเธอไม่ใช่มุสลิมเดิมแต่เธอฝึกละหมาดเธอฝึกสายฮิญาบเธอฝึกถือศีลอดจนกระทั่งเธอรักสิ่งนี้และก็รักในอิสลามด้วยนะครับชมกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับเวลาเดียวกันนี้ 7:20 นถึงกระทั่งถึง 8:15 นอินชาอัลเลาะห์วันนี้ต้องจากลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์عند الله من يلزمه ليس يضاع عند الله إن الدين هو الإسلام عند الله من يلزمه ليس يضاع عند الله أسعد في دار الإكرام أسعد في دار الإكرام عند الله عند الله หลายคนเข้าใจผิดคิดว่ารอมฎอนคือการถือศีลอดช่วงเวลากลางวันแต่รอมฎอนเนี่ยที่แท้จริงแล้วเนี่ยมีทั้งกลางวันและกลางคืนดังนั้นกลางวันเนื้อหาหลักคือการถือศีลอดกลางคืนเนื้อหาหลักคือการละหมาดตะรอวีฮ์และการฟังอัลกุรอานซึ่งทั้งการถือศีลอดถือเป็นการขัดเกลาจิตใจชั้นเยี่ยมและเช่นเดียวกับการฟังอัลกุรอานในขณะที่ละหมาดตะรอวีฮ์เนี่ยก็เป็นการเพิ่มพูนข้อมูลและเป็นการขัดเกลาจิตใจในอีกรูปแบบนึงนี่คือเนื้อหาส่วนนะครับอินชาอัลเลาะห์พี่น้องจะไปพบกันในงานที่หาดใหญ่งานอะห์ลัลรอมฎอนต้อนรับรอมฎอนที่จะมาถึงอีกไม่กี่วันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับทางวัดชาแนลนั้นได้มีการจัดงานที่เรียกว่าเป็นงานต้อนรับรอมฎอนอะห์ลัลรอมฎอนซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับประเทศเลยทีเดียวเชียวเนื่องจากว่าต้องการรองรับพี่น้องเพื่อให้พี่น้องทุกคนมาต้อนรับเดือนรอมฎอนอย่างยิ่งใหญ่เราเคยต้อนรับอาคันตุกะเราเคยต้อนรับคนที่มีเกียรติมีตำแหน่งในสังคมอย่างมากมายแต่วันนี้เรามาต้อนรับแขกที่มีเกียรติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาให้กับเรานะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็หัวข้อของผมนั้นเป็นหัวข้อที่แปลกกับคนอื่นนะครับเพราะเป็นสารพันปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรอมฎอนมีโอกาสให้พี่น้องได้ถามสดๆด้วยนะครับสำหรับงานอะห์ลัลรอมฎอนเสาร์ที่28พฤษภาคมศุกร์นี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับถ้ามีแขกพิเศษจะมาเยือนเราปีละครั้งแน่นอนเราต้องจัดเตรียมต้อนรับเขาเป็นอย่างดีและหากแขกผู้นั้นเป็นตัวแทนบุคคลสำคัญของบ้านเมืองก็ต้องเตรียมต้อนรับอย่างดีขึ้นไปอีกยิ่งเป็นแขกของพระผู้เป็นเจ้า1ปีมีแค่1ครั้งยิ่งต้องจัดเตรียมต้อนรับให้ยิ่งใหญ่ที่สุด White Channel ขอเชิญชวนทุกท่านพบกับงานต้อนรับเดือนรอมฎอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เมืองไทยเคยมีมากับงานอะห์ลัลรอมฎอนณเซ็นทรัลเฟสติวัลอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันเสาร์ที่28พฤษภาคมนี้ติดต่อจองบูธร้านค้าโทร0896809943สนับสนุนงานโทร0914612884นี่คือภารกิจที่เราต้องเหยียบคันเร่งอย่างเต็มกำลังเพื่อไปสู่ยอดเขาแห่งความสำเร็จทันทีที่เราหยุดเราจะถอยหลังร่วงลงอย่างรวดเร็วเราไม่เหลือเวลาให้ลังเลใจอีกต่อไปแล้วภารกิจแห่งการประกาศสัจธรรมกำลังขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังและคุณคือคนสำคัญที่จะช่วยผลักดันสู่ยอดเขาแห่งความสำเร็จสู่วันที่เราจะโบกธงชัยแห่งสัจธรรมร่วมกันอินชาอัลเลาะห์อาทิตย์ที่29พฤษภาคมนี้4โมงเย็นเป็นต้นไป
ภารกิจผู้ศรัทธาภารกิจของเราทุกคนขณะนี้คุณกำลังรับชมไวท์ Channel สถานีความดี24ชั่วโมงรายการนี้และรายการไวท์ทุกรายการเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยาระซูลัลลอฮิวะกุดวะตนาลันนะดะอัลกัรบยุดันดิสุนาลันนะรฎาأبدا ذلتنا يا رسول الله سنحطم قيد مآسينا وندك حصون أعادينا